ทุกคนทุกคนมีแม่คนใหม่แล้วนะใบเตยคลอดลูกแล้วฮะใบเตยคลอดลูกแล้วว้าวฮะใบเตยคลอดลูกว้าวจริงเหรอนี่ไงคะเด็กๆแนะนำให้เด็กๆรู้จักกับลูกหมา6ตัวลูกแม่ใบเตยพ่อใบเล่นะคะตัวนี้ชื่อบราวนี่ออกมาก่อนเพื่อนเลยบราวนี่คลอดก่อนน้องๆนะเด็กๆรู้ไหมคะหมาใช้เวลาตั้งท้อง2เดือนแต่คุณแม่เรานะใช้เวลาตั้งท้องตั้ง9เดือนน่ะห่างกันตั้งเยอะแยะเลยนี่บราวนี่เรียกบราวนี่สิคะบราวนี่บราวนี่นี่ค่ะใบเตยนะคะตอนนี้คลอดมาได้2ตัวทั้งที่ยังเจ็บท้องอยู่ก็ยังดูแลลูกที่คลอดมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะเห็นสายสีขาวๆไหมคะนั่นคือสายรกนะคะนี่ไงมีน้องตัวเล็กๆอีก1ตัวน่ารักทุกตัวเลยค่ะทั้งหมด6ตัวเราจะตั้งชื่อว่าอะไรกันดีนะแต่ว่าตัวแรกครูแหม่มให้ชื่อน้องบราวนี่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงแต่ว่าหน้าตาเหมือนพ่อใบเล่มากๆเลยเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลนี่ไงเด็กๆน่ารักไหมเด็กๆนี่ค่ะใบเล่ค่ะใบเล่จะมีตัวเป็นสีน้ำตาลนะคะหน้าสีขาวส่วนใบเตยจะเป็นตัวสีดำนะคะลูกก็เลยจะมีทั้งสองสีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกครูด้วยนะคะไปพบกันที่ Facebook ได้นะคะเดี๋ยว